เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้สำหรับในส่วนของเซฟ15เด็กฟิวเจอร์ก็มองว่าน่าจะกลับมาผันผวนอีกทางลงหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของ S50/11ก็ปรับตัวร่วงลงไปกว่า 29.20 จุดโดยทั้งนี้ก็เป็นการปรับตัวลงที่อยู่ในอัตราที่มากกว่าเซฟ50ก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยเบสิสเนี่ยปิดกว้างติดลบกว้างกว่าลบ 16.17 จุดโดยทั้งนี้ก็มองว่าในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ประกอบกับภายในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเองที่มองว่าก็คงจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโดยยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยทั้งนี้ก็มองว่าในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเองก็ยังเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการขายทำกำไรออกมาในหุ้นโดยล่าสุดเนี่ยในส่วนของ S&P มีการปรับลดเครดิตของสเปนลง1ขั้นจากระดับ AA มาที่ระดับ AA ลบบนความอ่อนแอของภาคธนาคารแล้วก็ในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มองว่าได้กลับมาเป็นแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนมากขึ้นขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่มีการรายงานออกมาล่าสุดเกี่ยวกับตัวเลขดุลการค้าที่เกินที่ตัวเลขเกินดุลการค้าเนี่ยปรับตัวลดลงในเดือนกันยาก็ทำให้นักทุนกลับมากังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของจีนอีกครั้งขณะที่ในส่วนของการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐก็เป็นปัจจัยที่นักทุนต้องตามดูอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขของ JP Morgan ที่ออกมาแย่กว่าที่คาดแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลต่อทิศทางของสถานะของบริษัทในภาคธนาคารของสหรัฐเองก็เป็นอีกปัจจัยที่มองว่าก็เป็นแรงกดดันให้ภาพรวมของตัว S&P แล้วก็ในส่วนของ S50/11ในวันนี้มีแนวโน้มที่จะเห็นการอ่อนค่าลงต่อถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของเบสิสเองที่ติดลบไป 16.17 จุดจะทำให้มีจังหวะที่ S50/11 เนี่ยรีบาวได้บ้างระหว่างวันเพื่อขึ้นมาปิดแกปของเบสิสดังกล่าวแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตใน S50/11 มากกว่าโดยทั้งนี้ก็ให้วางจุดสต็อปลอสไว้ที่ระดับ655จุดโดยในส่วนของตัว S50 วันนี้เนี่ยมองแนวรับที่ระดับ650-640จุดแล้วก็มองในส่วนแนวต้านที่ระดับ670-680จุดส่วน S50/11 มองแนวรับอยู่ที่ระดับ645-635จุดและมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ664-676จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureก็มองว่าในส่วนของ PTZ11 น่าจะเห็นการปรับฐานของราคาลงมาอีกครั้งตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่ปรับตัวลดลงรับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังเห็นในส่วนของ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่อย่างไรก็ตามแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะรองก็ให้ทยอยปิดสถานะออกไปก่อนส่วน TTA/11 เมื่อวานเห็นราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ว่ามองในส่วนของเครื่องมือทางเทคนิคทั้งในส่วนของ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ยังได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของดัชนี BDI ที่เมื่อวานนี้ปรับบวกขึ้นไปอีก28จุดก็มองว่าน่าจะเห็นในส่วนของ TTA/11 อ่อนค่าลงน้อยกว่าตลาดรวมดังนั้นเนี่ยยังสามารถเก็งกำไรรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 14.50 บาทส่วน IRPC/11 เมื่อวานเห็นราคาปรับตัวลดลงแต่ว่ายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5 วันและ 13 วันได้ต่อเนื่องโดยมีในส่วนของเครื่องมือ MA
ACD ที่ปิดเหนือเส้น0ไลน์อีกทั้งมองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ากลับเข้ามาในหุ้นยังช่วยประคองราคาให้อ่อนค่าลงค่อนข้างจำกัดดังนั้นยังมองว่าน่าจะสามารถถือสถานะรองต่อได้ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 3.46 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองว่าได้รับแรงกดดันจากการฟื้นตัวขึ้นของราชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ในส่วนของยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์โดยทั้งนี้ก็มาจากความวิตกเกี่ยวกับภาคธนาคารของยุโรปแล้วก็แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของยูโรอีกครั้งหลังจากที่เห็นการปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนเมื่อวันพุธส่งผลให้ในส่วนของตัวราคาทองคำในช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,663.22 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,690 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของ Spot Silver ปรับตัวลดลง 0.25 เหรียญมาที่ระดับ 31.42 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้เทียบจากช่วงตลาดของ Silver Future ของไทยเมื่อคืนนี้จึงมองว่าในส่วนของแนวโน้มของ Gold Future ก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมาอีกรอบโดยมองว่าสำหรับการเข้าเก็งกำไรเน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อ GFV11 แล้วก็ GF10V11 ในกรอบ 24,720 ถึง 24,300 บาทส่วน Silver Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อต SVV11 ต่อได้เพื่อรอทำกำไรบริเวณ950บาทและวางจุด Stop Loss ไว้เหนือระดับ 1,050 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งยังระดับ 0.45 เท่าโดยมีในส่วนของ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน9วันมายังระดับ 1.36 เท่าและ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับของ Put Optionก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงแนวโน้มการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้การพักฐานลงมาของตัวเซ็ต50ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ640จุดเรายังแนะนำให้คงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์650จุดต่อไปแต่สำหรับสถานะลองพุทก็แนะนำให้ปิดลอง S50Z11ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงออกไปก่อนปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ